สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิกจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดนืนยดนดีนะครับเรามาเจอกันตรงนี้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ทางเพจของ3 plus news นี่ะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่ยูโรปาลีคับเมื่อคืนรอบชิงชนะและรู้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซบียครับต้องบอกว่ายังคงเป็นสุดยอดของถ้วยใบนี้ เข้ารอบชิงเป็นครั้งที่7ไม่เคยแพ้เมื่อคืนนี้แม้ว่าใน120นาทีจะยังไม่ชนะแต่โดนจุดโทษเซบีย่าก,ก็ยิงจุดโทษเฉือนชนะโรม่าไปได้และนั่นก็ส่งผลทําให้โชเซ่มูริโยครับซึ่งปกติแล้วนำทีมที่เขาคุมเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลสโมสรยุโรปไม่ว่าถ้วไหนก็จะชนะมาตลอดเมื่อคืนนี้มูริโยต,ต้องแพ้ในรอบชิงแล้วครับยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้แต่กันที่ปูสคาสอารีนาประเทศฮังการีเกมนี้ มาปาโรมาครับเป็นฝ่ายออกนำก่อนครับนาที35จากเปาโลดิบัลลาเข้าสู่ครึ่งหลังนาที55จาเจอก้ามันชินีซึ่งเป็นคนแอสซิสให้ดิบัลลาทำประตูแรกให้โรม่าได้กลายเป็นสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับส่งผลให้เซบียาตีเสมอได้เป็น1น ครบ90นาทีเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีก็ยังทําประตูกันเพิ่มไม่ได้ครับก็ต้องไปดวลลูกจุดโทษชี้ขาดปรากฏว่าเซบีย่าเนี่ยเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับยิงถึงคนที่4นี่เข้าทั้งหมดในขณะที่ทางด้านโรม่ายิงเข้าคนแรกคนเดียวครับคนที่2คนที่3ไม่เข้าก็ไม่ต้องไปลุ้นถึงคนที่4คนที่5เลยนะครับเพราะว่าเซบีย่าพอยิงคนที่4เข้าก็ชนะไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาด4ประตูต่อ1นครับโดยที่คนที่4ของเซบีย่าเนี่ย คนยิงคือกอนโซโลมอนเทียลครับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกยิงครั้งแรกเนี่ยไปติดเซฟของรูปัติโซในทวัวนของโรมา่าแต่กลายเป็นว่าผู้ตัดสินแอนโทนีเทลเลอร์ชาวอังกฤษให้ยิงใหม่ครับเพราะว่ามองว่าในทวนโรม่าเนี่ยขยับออกมาจากเส้นประตูก่อนครับมอนเทียลก็เลยได้โอกาสยิงใหม่คราวนี้ยิงเข้าไปได้ครับก็เหมือนกับนัดชิงฟุตบอลโลกที่มอนเทียลก็เป็นคนยิงคนสุดท้ายให้อาร์เจนตินาแล้วก็ ทำให้ทีมฟ้าขาวคว้าแชมป์โลกได้เมื่อเดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมานั่นเองเซบียาเข้าชิงถ้วยใบนี้ตั้งแต่ในชื่อของยูฟ่าคับมาจนถึงโยูโรปาลีกนี่เป็นครั้งที่7ครับไม่เคยแพ้ครับแล้วก็คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่7ได้สิทธิ์ไปเล่นยู f a ฟ่าแชมเปี้ยนสิลีกรายการหน้ารอบแบ่งกลุ่มทันทีครับอย่างไรก็ตามครับอนาคตของคนนี้นะครับโคเซลุยส์เมนเดลบา เอสซาเบเรียก็ถือว่ายังคลุมเครืออยู่นะครับหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาคุมเซบีย่าต่อจากฮอร์เกสซามปารีเมื่อวันที่21มีนาคมเท่านั้นเองครับด้วยสัญญาระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้แต่พอเอสซาเบเรียเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยฉุดทีมเซบีย่าที่กำลังหนีตกชั้นในลาลิก้าของสเปนให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ยังตีตั๋วไปลุยศึก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูการหน้าได้อีกด้วยนะครับแม้ว่าในลาลิกาเนี่ยพวกเขาจะอยู่เพียงแค่อันดับ14ของตารางก็ตามได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าก็โคตาการเป็นแชมป์ยุโรปาลีกฤดูนกาลนี้นั่นเองครับและหลังจากนี้ครับเจ้าตัวก็จะคุมทีมอีกหนึ่งนัดในลาลิกาของสเปนกอดหมดสัญญานะครับก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เขาจะได้รับการต่อสัญญาให้คุมทีมในฤุูการหน้าได้หรือเปล่าแม้แต่ถ้าคุมทีมแลม้วทำผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็น่าจะได้คุมทีมต่อครับ ส่วนคนนี้ครับโชเซ่มาริญโยกุนซือของโรม่าที่สูญเสียสถิติแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลสโมสรยุโรปสำหรับตัวเขาเองไปแล้วนะครับหัวเสียจัดเลยทีเดียวครับเขาโยนเหรียญรางวัลรองชนะเลิศให้กับแฟนบอลรุ่นเยาว์ที่อยู่บนอัฒจันทร์ครับโดยบอกว่าเราแพ้เพราะการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมมาริญโยบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศที่ยอดเยี่ยมเข้มข้นดุดันมีชีวิตชีวาแต่ผู้ตัดสิน ดูเหมือนว่าจะเป็นคนสเปนจริงๆก็แขก安东尼เทเลอร์เป็นชาวอังกฤษก็พูดประชดประชันนะครับว่าเป่าเข้าข้างเซบีย่าซึ่งเป็นสโมสรของสเปนนอกจากนี้ครับมูรินโญ่ยังไปดักรอในที่จอดรถนะครับเพื่อที่จะตําหนิแอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษที่เป่าค้านสายตาแฟนๆโดยเฉพาะย่างยิ่งตัวเขาในหลายจังหวะครับโดยเฉพาะช็อตที่เนเมญามาติชมิดฟิลด์ของโรม่าเปิดบอลเข้าไปแล้วนะครับเหมือนจะโดนแขนของเฟร์นันโด นักเตะของเซบีย่าที่ตอนนั้นอยู่ในกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินเนี่ยไม่ให้เป็นลูกจุดโทษกับโรมาและอีกจังหวะก็ไม่ให้ใบเหลืองที่2กับลาเมล่าปล่อยให้ลาเมล่าได้อยู่ในสนามแล้วก็ได้ยิงจุดโทษเป็นหนึ่งใน4ี่คนของทางด้านเซบีย่าที่ยิงจุดโทษชี้ขาดด้วยนะครับสุดท้ายมูริโยเสียสถิติแพ้ครั้งแรกในการพาทีมเข้าชิงฟุตบอลสโมสรยุโรปทั้งหมด6ครั้งเพราะว่า สองครั้งก่อนหน้านี้ปี2003-2004นะครับเขาคุมเอฟซีปอร์โตได้แชมป์ยูฟ่าคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2010คุมอินเตอร์ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2017คุมแมนยูนเต็ดได้แชมป์ยูโรปาลีกและปีที่แล้วก็คุมโรม่าเนี่ยได้แชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ครั้งนี้เสียสถิติแล้วครับด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งก็เป็นทีมหนึ่งที่โชเซ่มาโอเคยคุมนะครับก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเมสันเมาส์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษของสโมสรเชลซีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามรายงานจากเทเลกราฟสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีโดยเมาส์ครับเพ์เมเกอร์วัย24ปีรายนี้เหลือสัญญากับทีมสิงโตน้ำเงินครามแค่ถึงจบฤดูกาลหน้าเท่านั้นครับก็คาดว่าเจ้าตัวน่าจะเลือกอำลาถิ่นซมฟอร์ดบริดจ์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังไม่ได้ตกลงค่าตัวของเมาส์กับเชลซีแต่ใดนะครับก็คาดว่าเชลซีเนี่ยจะต้องเรียกร้องค่าตัวเมสันเมาส์ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์สำหรับแมนยูนเต็ดในยุคข,ของเอริกเทนฮากจากรุูการที่ผ่านพ้นไปในพรีเมียร์กที่พวกเขาเข้าไปในอันดับ3ก็เตรียมที่จะลุ้นแชมป์ที่2ในรุ่การนี้ต่อจากแชมป์แรกที่พวกเขาได้ไปตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์คือแชมป์ลิกคัพหรือคาราบาวคับนั่นเอง อีก2วันถัดจากนี้ครับวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้นะครับแมนเตดตจะลงเล่นนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คัพไฟนอลที่เวมบลีย์นะครับก็ได้ลุ้นแชมป์ที่2ในขณะที่แมนซิตี้เองก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วก็ได้ชุนแลมลุ้นแชมป์ที่2จากทั้งหมด3แชมป์ที่แมนซิตี้มีสุดลุ้นทริปเปิร์แชมป์นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่10มิถุนายนแมนซิตี้ก็ยัง จะต้องลงเล่นนัดชิงยูฟ่้าแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานนั่นเองครับเอฟเอคัพที่เว็บลย์นะครับแต่บ่าย3โมงที่อังกฤษก็ตรงกับ3ทุ่มของบ้านเรานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนมองว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชนะแมนยูไนเต็ดได้มากกว่าอันนี้คือตามตามทัศนะมุมมองของบรรดาผู้สันทัศกรีในแวดวงลูกหนังอังกฤษนะครับคราวนี้ จากแวดวงฟุตบอลครับมากันที่แบดมินตันกันบ้างครับอัปเดตการแข่งขันแบดมินตัน Thailand Open วันนี้นะครับคู่ผสมมือ2ของโลกของไทยเรานะครับก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกับหญิงเดียวของไทยมีเข้ารอบ8คนสุดท้ายแน่ๆแ,แล้ว1คนนะครับแบดมินตันไทยแลนด์โอเพระดับ World Tour 500แข่งขันกันที่ Indoor Stadium โหมากครับหนในรายการสะสมคะแนนไปโอลิมปิก2024เริ่มแข่งคู่แรกตอนเที่ยงครับ ในประเภทค,คู่ผสมรอบ2บาสเดชาพลพรวรานุเคราะห์กับปอป้อซับสีรีต้ารัตนชัยที่เป็นคู่มาือาอันดับหนึ่งของรายการและเป็นคู่มืออันดับ2ของโลกในเวลานี้เจอกับอัดนานมัวลาน่ากับนิต้าวิโอลิน่ามาวาวคู่มือ48ของโลกจากอินโดนีเซียก็ปรากฏว่าคู่ของบาสกับปอป้อครับก็ทำงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้ตามคาดครับ2เกมรวด21ต่อ16และ21ต่อ11 บาสปอปอก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโรบินทับ,บลิงและก็เซเลนาเพียกค,ครับนี่เป็นคู่มือ13ของโลกจากเนเธอร์แลนด์โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับจากประเภทคู่ผสมครับมาดูประเภทหญิงเดี่ยวนักแบดมินตันสาวไทยเราเหลืออยู่2คนครับแล้วก็มาเจอกันเองในรอบ16คนสุดท้ายในช่วงเย็ยนวันนี้นะครับ นั่นก็คือพอรปรวีช่อชูวงกับสุพนิดาเกตทองครับซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองสีเกมหญิงเดียวคนล่าสุดที่แน่ๆก็จะมีนักแบดมินตันหญิงเดียวไทยเข้ารอบแปคนสุดท้ายเพราะว่าเจอกันเองคนหนึ่งก็จะได้เข้ารอบแม้ว่าอีกคนจะตกรอบไปก็ตามครับส่วนชายเดี่ยวค่ำนี้นะครับมี2นักแบดไทยลงแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายทั้งกันตะพลหวังเจริญที่เจอคู่แข่งจากจีนและกุลวุฒิวิทิศฐารที่จะเจอกับคู่ต่อกรอจากอินโดนีเซียครับ จากแบดมินตันในบ้านเราเราไปกันที่การแข่งขันเทรวคอนโดชิงแชมป์โลก2023วันที่3การแข่งขันในวันนี้ที่กรุงบากูประเทศอสัสโตเบจันครับเป็นการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับเรืออากาศตรี พาณิพักวงพัฒนก,กิจหรือน้องเทนนิสนั่นเองครับเจ้าของแชมป์โลก2สมัยและเป็นแชมป์โอลิมปิกครั้งล่าสุดด้วยก็เป็นนักกีฬามือวางอันดับ2ได้บายรอบแรกเริ่มแข่งรอบ32คนเนี่ยชนะจอมตะจากเลบานอนตามด้วยชนะคู่แข่งจากออสเตรเลียจากนั้นก็ไปชนะนักเทันโดสาวอียิปต์ในรอบ8คนสุดท้ายเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนักกีฬาดาวรุ่งวัย18ปีจากโครเอเชียก่อนจะชนะไป2ต่อ1นึยกครับ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับเมิร์ฟดินเซลคู่ปรับเก่าชาวตุรกีโดยพนิพักเนี่ยแพ้ดินเซลของตุรกีนี้มาเมื่อเดือนมีนาคมนะครับยกแรกครับยังทําอะไรกันไม่ถนัดนะครับเสมอกันอยู่ศูนย์แต่พนิพักเนี่ยชนะในคะแนนดิบยก2ทํทำท่าว่าจะเสมอกันอีกแต่ในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายครับนักเตะกโดตุรกีมาเตะทําคะแนนแซงชนะไป4ต่อ2ทําให้เสมอกัหนึ่ตงยกก็ต้อง ไปแข่งขันในยกที่3ยกตัดสินผานิพักพลาดครับโดนเตะหน้าคะแนนตาม0ูนยครับหลังจากนั้นก็ต้องพยายามเดินหน้าครับหวังที่จะทวงคะแนนเอาคืนให้ได้แต่ก็ถูกนักกีฬาจากตุรกีดักเตะ เข้าหัวทําให้แพ้ไป4ต่อ11ก็สถานการณ์ก็ไม่เป็นใจครับในยกที่3ก็ทําให้น้องเทนนิสพานิพักพลาดแชมป์โลกสมัยที่3ไปอย่าหน่าเสียดายครับหลังแข่งเสร็จพานิพักในวัย25ปีเวลานี้บอกว่าถึงแม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเธอได้พยายามทําเต็มที่แล้วพร้อมกับตั้งเป้าว่า จะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์2 2 4 4ซึ่งจะแข่งที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าให้ได้ครับส่วนที่แพ้ตุรกีก็จะไปเอาคืนครับในรายการเวลกรังปรีที่อิตาลีที่ก็ยังมีสิทธิ์จะได้เจอกันอีกนะครับ ด้านคุณพิมลศิวิกรนายกสมาคมกีฬาเทคันโดแห่งประเทศไทยที่ชมติดขอบสนามอยู่ก็เอ่ยปากชื่นชมน้องเทนนิสครับว่าวันเดียวเนี่ยต้องแข่งถึง5รอบและก็มีเวลาพักก็น้อยนะครับเล่นได้แบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วในขณะที่โคชเชครับชัดชัยชเชวหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าเรื่องฝีมือทักษะในรุ่นนี้พานิพักดีกว่าทุกคนที่ลงแข่งขันมีชนะบ้างแพ้บ้างถือเป็นประสบการณ์ก่อนไปลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ในปีหน้า สรุปผลงานในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้หมายถึงของน้องเทนนิสพานิพักในแต่ละครั้งที่ผ่านมารวมทั้งหมด5ครั้งเนี่ยได้2แชมป์โลกก็คือ2เหรียญทองและครั้งนี้ก็เป็นเหรียญเงินที่2ในขณะที่ปีที่แล้วนะพลาดเข้าชิงแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับพูดถึง กีฬาเทควันโดและกีฬาสากลอื่นๆครับก็แน่นอนครับจะมีการขันในเอเชียนอินดอร์และมาร์ช a ลลอาร์ตเกมส์ครั้งที่6ซึ่งเดิมทีเนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่รายการนี้ก็ต้องบอกว่าระดับน้องๆเอเชียนเกมส์แต่ล่าสุดครับทางด้านกอกอทอหรือการกีฬารประเทศไทยเตรียมเสนอคอรมอขอยกเลิกการจัดการแข่งขันด้วยสายเหตุที่ว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลครับ เรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับจากการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานกรรมการบอร์ดกกทมีมติจะขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียอาร์ตเกมส์ครั้งที่6ที่ไทยเราเตรียมจะเป็นเจ้าภาพซึ่งกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ที่กรุงเทพมหานคร กับชนบุรี2จังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับโดยได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะทประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อทําหนังสือถึงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียขอเลื่อนจัดโดยให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่ได้จัดก่อนในปี2568แล้วไทยค่อยเป็นเจ้าภาพต่อจากซาอุดิอาระเบียในปี2570หรืออีก10ปีขา้างหน้าหากไม่มีชาติไหนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ สำหรับเหตุผลที่ขอยกเลิกกระทันหันทั้งทั้งที่เหลือเวลาก่อนที่จะถึงกำหนดแข่งขันเพียง5เดือนเศษบอร์ดกกทอมองว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอาจจะทำให้เกิดปัญหาเตรียมงานสะดุดโดยเฉพาะเรื่องการอนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณที่อยู่ในช่วงศูนยากาศของรัฐบาลรักษาการดังนั้นกกทจึงมีม,มติควรขอยกเลิกหรือเลื่อนโดยให้คณะกรรมการโอลิมปิกไทยแจ้งไปยัง OCA ซึ่งการยกเลิกจัดกระทนหันโดยไม่มีเหตุผลเพียงพออาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสำหรับการเสนอตัวจัดกีฬาระดับเอเชียและระดับนานาชาติในอนาคตได้ครับสำหรับเอเชียนอินดอร์และมาเชียรอาร์ตเกมส์นะครับไทยได้เลื่อนจัดมาแล้วครั้งหนึ่งครับเนื่องจากเกิดปัญหาสถานการณ์โควิดระบาดทั่วโลก กระทั่งกำลังจะขอยกเลิกจัดการแข่งขันๆๆในครั้งนี้อีกนะครับและหากว่าสภาโอลิปิกแห่งเอเชียยอมให้ไทยไปจัดในปีอื่นแทนก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งอ่ะนี่ก็คือเรื่องวุ่นวุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเตรียมเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรานะครับส่วนเรื่องนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งทีมบริหารชุดปัจจุบันที่นำโดยพลตรเวจอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงกำลังจะหมดวาระในปีหน้าและตามที่มีข่าวออกมาอยู่ในช่วงนี้นะครับก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการลูกหนังหลายคนครับให้ความสนใจลงชิงตำแหน่งทั้งคุณวรีมะกูดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนเก่าปิยพงศ์ผิวอ่อนตำนานดาวยิงทีมชาติไทยรวมถึงมาดามแป้งคุณนวนพันธ์ล่ำซำ ที่ก่อนหน้านี้ยังช่างใจว่าจะลงลุ้นด้วยหรือไม่ล่าสุดครับเมื่อคืนที่ผ่านมามาดำแป้งได้ไลฟ์ในเพจของตอนเองยืนยันจะไม่เข้าร่วมชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนื่องจากครอบครัวไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพที่มีภารกิจรัดตัวอยู่แล้วในตอนนี้ครับ อย่างไรก็ตามครับมาดามแป้งประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีได้เผยข่าวดีกับแฟนฟุตบอลของทีมสิงเจ้าท่านั่นก็คือการขยายสัญญาความร่วมมือ MOU กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการทําทีมต่อเนื่องออกไปอีก5ปีพร้อมกับเตรียมขยายอัธจันทร์ฝั่งโซนซีของสนามแพทสเตเดียมให้สามารถรองรับแฟนบอลได้มากกว่าเดิมอีกด้วยครับ เราปิดท้ายเจากะกีฬากบิจาไปที่เรื่องเสริมทีมนะครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรการท่าเรือก็ได้ประกาศคว้าตัวชยพิพัฒน์สุพันเพศตมิดฟิลดทีมชาไทยชุดที่ได้รองแชมป์สีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศกัมพูชาเข้าร่วมทีมครับซึ่งก็ถือเป็นนักเตะใหม่รายที่6ของทีมสิงเจ้าท่าต่อจากเฉลิมศักดิ์อักขีชานุกูลการินบารอสทาเดลีชาลิครัฟและ นาคินวิเศษชาติสำหรับเจชะยะพิพัฒน์สุพันณเพร์มิดฟิลสารพัดประโยชน์วัย22ปีคนนี้นะครับไปค้าแข้งต่างแดนตั้งแต่อายุสิครับก่อนจะได้ลงเล่นเป็นตัวหลักของสโมสรเอสโตริลสโมสรในโปรโตุเกสและล่าสุดก็กลับมาเล่นให้กับการท่าเรือนะครับทั้งหมดนี้คือเจอกีฬากับไปจา้าในวันนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ